เฮ้ยมีไอเดียมีไอเดียทำอะไรพี่เดี๋ยวแข่งกันนี่นี่เฮ้ยไปเตะบอลอยู่ไหมอยู่สิพี่พี่มีไอเดียมาทำชาเลนจ์กันดีกว่าไอที่มันเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงก็คือช่วงนี้แหละก็คือปลาหมึกซาซิมิหมึกช็อตนะหมึกช็อตนะแต่พี่อยากกินหมึกซาซิมิชอบชอบเหมือนกันเนี่ยชอบเลยแต่ถ้าจะกินสดๆเนี่ยเราต้องไปกินอยู่ที่ใกล้แหล่งไปตอนนี้เหรอพี่เออเนี่ยจะเที่ยงก็เนี่ยเลยพักเลยเนี่ย 11:40 ไปหาร้านปลาหมึกกินที่บางแสนแต่เราก็ต้องแข่งกันไปพี่มีแลมโบได้พี่ไม่ใช่แลมโบก็ได้อ่ะจะแลมโบได้งอนแล้วถ้าผมถึงก่อนผมได้อะไรเอางี้เลี้ยงเลยอ่ะถ้าผมสมมุติว่าผมไปถึงก่อนเนี่ยผมตัดเต็มเกิร์ฟเลยพี่เกิร์ฟเลยไปแล้วสุดเลยตั้งใจเพื่อนไอ้เกียร์กูชนะแล้วถ้ามึงเอาคนนี้ไปกูชนะเลยนะโอเคนะเอาไม่แตกเลยแตกเลยไอ้เวงลงมาเสมอได้ยังไงร้านไม่ดีสวยแล้วมั้งอยู่นี่ดีกว่าไหมร้านบ้านเพื่อนบางแสนไปถึงก่อนสั่งเต็มที่เลยโอเคโอเคไม่รีบเหรอเฮ้ยพี่ไม่รีบเหรอพี่คนขับรถรออยู่แล้วโอเคโอเคชนะมึงเนี่ยทำไมชิวจังแผนของเราคือเดี๋ยวเราจะนั่งรถที่เราไปขึ้นเครื่องบินนะทุกคนพี่ขึ้นเครื่องบินไปบางแสนเหรอได้เหรอพี่ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องบินนะแล้วก็ไปลงแถวนู้นเลยได้เหรอพี่เดี๋ยวไปลงแถวนู้นเลยพี่ขับเป็นเหรอเฮ้ยไม่เป็นแต่เราจะไปเรียนก่อนก็เพื่อว่าให้ครูสอนแล้วพาขึ้นเลยใช่เหรอพี่ใช่เหรอเออนะว้าวไปแล้วเว้ยไปเอาผ่านไปบอกแล้วเขาไปเอาผ่านไอ้ท็อปอยากกินปลากระพงผมรู้ปลากระพงไอ้เหี้ยเฮ้ยปลากระพงท่าน้ำปลาไงที่แน่ๆนะหมึกทุกประเภทจะอยู่บนโต๊ะงานหยาบเลยมาโอ้ยคันใหญ่ชะล่าแล้วยังไงล่ะเนี่ยเขาไปไหนแล้วเนี่ยรีบไปซ้ายแล้วไปขวาเอ้าไปทำไมขวาเอ้าไอ้นั่นไงพี่หลงเด๋อจ้ะเลือกไปขวาเฉยไอ้หลอนหลอนหลอนเขาหลอนไงเขาหลอนอะมอเตอร์เวย์ไปทางซ้ายมอเตอร์เวย์โอเคครับมาถึงแล้วครับผมเฟนฟลายิ่งขับครับผมซึ่งที่นี่เป็นที่สอนเรียนการบินนะทุกคนเราก็จะถือโอกาสตรงนี้มาเรียนการบินด้วยนะให้เห็นสเต็ปแล้วก็จะนั่งเครื่องไปลงนู่นเลยทันไหมต้องทันดิ บินไปอ่ะผมบอกเลยผมนัดเพื่อนไว้นะทุกคนยังไงผมก็ชนะเพื่อนก่อนนะครับซึ่งเขาก็เรียนการบินอยู่นะครับผมแล้วเขาก็บินเองได้แล้วนะครับวันนี้เขาชวนผมมาด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับประเด็นเนี่ยพี่อ่ะกำลังแข่งกับทีมงานอยู่ว่าใครจะไปถึงบางแสนก่อนกันเอาแล้วพี่ให้เขาไปยังไงครับเขาไปรถธรรมดาฮะนึกว่าแบบขับแลมโบพี่ไปเลยไม่ได้เดี๋ยวถึงก่อนวันนี้ได้มาเจอกอนชวนมานั่งเครื่องบินเอาง่ายมาเรียกมาป้ายยาเดี๋ยวพี่ได้บินเดี่ยวแน่ก็ถือโอกาสได้มาเรียนรู้เลยแล้วกันนะวันนี้เนาะไปบางแสนเลยแล้วกันมีตังค์กันมาป่ะเนี่ยถ้าผมก็ถึงก่อนนะใกล้สิ้นเดือนแล้วด้วยไอ้ผมกลัวเขาแกล้งว่ะเออแล้วแบบเขาไปสั่งอ่ะเป็นหมื่นๆเลยท็อปคุณทำไงวะเนี่ยลงตรงเนี้ยไปด้วยแล้วเอาได้ดิได้ดิจอดดิมาพึ่งมาขับเบาๆกูจะเวียนหัวกูจะเมาเลยอยู่แล้วเนี่ยเลือกเอาหรือเปล่ามึงเมาอ้วกแตกกับเสียไอ้เงินนะได้เฮ้ยไอ้บางไอ้บางมันเมารถไอ้เว้นปรัชญาปะเนี่ยเขาจะทำโทษไอ้เฮียนี่ยังหนักมาถึงจุดพักรถจังวะทำไมจะบอกไอ้สัตว์มันวนๆไอ้เกมวันนี้มาเช้ามันกินนมมาไงแต่ละคนไอ้เฮียกลัวใครมาเนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยไอ้บักดูดิบักมาดูใครจะถึงก่อนโดนแน่โดนแน่โดนแน่มาร์คโดนแน่เจอกันถือโอกาสนี้ก็ให้ไปเครื่องบินเลยนะไปเครื่องบินเลยครับครูเบิ้มพาผมไปแล้วผมก็อยากเรียนรู้การขับเครื่องบินนะครับครูเบิ้มนี่ตัวท็อปเลยลัมโบลัมนึงอ่ะเอออย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมบินลัมนู้นตามไปอ่าเดี๋ยวเราคุยกันได้เราคุยกันได้คุยในวิดีโอได้โอเคพร้อมแล้วครับครูเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับผมเตรียมตัวมาอย่างดีพร้อมเล่นซิมูเลเตอร์มาแล้วโอ้โหเขาศึกษามาแล้วมามึงขับช้าๆหน่อยต้นตีน70บ้าป่ะเนี่ยมึงแค่กู40เหรอมึงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่ก่อเลนเลยอย่าไปโผล่เลยสิสัตว์แกล้งกูเนี่ยพี่ๆมันเป็นไส้ศึกมึงป่ะเนี่ยไม่ใช่เอาให้นั่งลงมากับพวกมึงอ่ะนี่เอาไปดมยาดมก่อนนี่คือยาดมเหรอใช่เอาป้ายจมูกอันนี้อันนึงครับครับมาครับมาทานเดี๋ยวแวะให้แล้วก็เกมไปที่แล้วเดี๋ยวท็อปไปซื้อยาก็ขอให้ถึงไวๆเถอะตอนนี้เดี๋ยวกูซื้อขนมเขาร้องแล้วไอ้ที่ให้กูเอาไงเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยคือว่าขับยันจ้าไอ้นี่ก็ปวดที่มึงเหยียบไปเลยมันจะถึงแล้วเกมจะอ้วกเนี่ยผมปวดที่โอ้ฮาร้าชิบหายไปพวกไปแล้วซื้อยาซื้อยาให้ครับไปขี้ก่อนละกันท็อปมึงไปไหนแล้วอ้วกไปซื้อยาให้มันงานอย่าไปเอาไปซื้อยาให้เขาก่อนแล้วก็ไปซื้อลงซื้อน้ำติดรถด้วยนะ
เต็มเกือบสิเต็มเกือบครับผมไอ้ท็อปเราได้ยาเมารถมาเป็นที่เรียบร้อยเมารถเมาเรือครับผมไปไอ้เกมขี้ไอ้นั่นอ้วกโอ้ยเกมขี้นานซะด้วยเต็มตัวเลยเที่ยวคนละ 3,000 ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะครับผมขึ้นไปเลยนะครับครูกระทัดรัดมากเลยครับสกปรกขาอะไรมันจะฟักตัวแล้วใส่เบลก่อนอันดับแรกเลยโอเคใส่เบลก่อนชึบเรียบร้อยครับครูแข็งไปหมดเลยทุกคนต้องกดทุกอันไหมครับไม่จุดอันไปเทขึ้นมาข้างบนเลยได้เลยพี่เราจะขึ้นเองดุยๆไม่ได้มีคอนโทรลเรดิโอเช็คครับที่นั่งขวาครับได้ยินครับเรดิโอเช็คครับผมเฟิร์นเดียร์ริทูไฟครับได้ยินครับริทูไฟแท็กซี่อะไรครับแท็กซี่ครับแท็กซี่คือการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่เราเอาเท้าไปแตะได้จะได้ความรู้สึกครับผมโอเคไงวะลองเหยียบซ้ายเหยียบเท้าซ้ายเหยียบซ้ายไปแล้วใช่ใช่ใช่ไงเงี้ยวะเป็นไงครับไหวไหมเนี่ยมันจะอ้วกแต่ว่าอ้วกไม่ออกอ่ะไม่มีอะไรอ้วกไม่ได้กินอะไรแล้วมันจะกินยาได้เหรอกินยาไปก่อนเชื่อพวกมึงเม็ดนึงยาคือยากูไม่ยอมแล้วไอ้นี่ก็ปวดขี้เดี๋ยวเชื่อกูไหมเดี๋ยวก็มีขี้อีกไม่ใช่ใครหรอกกูเอาไงยังสู้อีกไหมเนี่ยสู้ดิไปมาเดินทางต่อเรากี่นาทีถึงวะคาดว่าจะ30นาที30วันคาร์เบลนะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนท่านนะฮะเอาเวลาพูดไปทำเวลาเร็วดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเตรียมบินแล้วครับครูใช่ไหมฮะโอเคครับเราพร้อมแล้วก่อนขึ้นก็มีเช็คเอกมาแล้วกี่เบสเซตเบลเรียบร้อยไหมทุกคนนะโอเคเดียร์ดอฟเซ็ตล็อกเรียบร้อยฟัตเตอร์ไอเดิลหมายความว่าเช็ครอบไอเดิลนี้ว่ามันจะดับไหมไฟคอนโทรลเช็คอีกครั้งหนึ่งดูมูฟเมนต์ต้องฟิลเซเลคเตอร์อันนี้เรามีถังซ้ายถังขวาเราก็เลือกถังซ้ายก็จะเป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยเบสิกพร้อมพร้อมครับเออดิแล้วก็ใส่เนี่ยไหมเนี่ย power โอเคฮะเริ่มไปหน้าสุดแตกไม่ได้บินลงสปีดเริ่มมา30ละพร้อมด้วย45ขึ้นแล้วขึ้นอีก15โอเคมาแล้วแอร์ไลน์ก็ได้ขายกันอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลี้ยวอะไรเลยพี่ลองพูดวิญญาณหน่อยพี่เย้าได้ยินใช่ไหมก่อนชัดเจนเวลาขึ้นบินนักบินก็จะขึ้นมาบินอย่างเงี้ยสมมติอย่างเลี้ยวอันนี้เลี้ยว30องศาก็ประมาณนี้อย่างเงี้ยเอียงแบบนี้นะเอียงได้30องศาถ้าเป็นก็ต้องทำไม่ได้แม่มันสังเกตเกินเลยเขาเลี้ยวขวาใช่ไหมเออแล้วมันเป็นไปได้เหรอเขาเลี้ยวไปแลมโบที่บ้านมาเงียบๆไปคุยกันมิดอะไรเจ้ามันไปมาอีกเหี้ยเขาเลยมาแล้วมีไหมข้างหน้ามีแล้วมีอ่ะมีใช่ไหมมีให้เข็นอ่ะมีนู่นลงบางแสนอ่ะขับไปก่อนหมดก็เข็นประเด็นคือกูเหยียบไม่ได้ไงมันรถเร็วมากเลยเว้ยหนักสี่เจ็ดแล้วนะสี่เจ็ดแล้วหมดแล้วรถไวเมื่อกี้49เนี่ย47แล้วดูได้เลยเอ้า46 46แล้วหนัก46แล้วเห็นมั้ยไม่เซฟด้วยไอ้เหี้ยของจริงบอกเลยของจริง QNS T00 รีพอร์ตบางปูครับโรเจอร์ครับขอสอบถามอัลฟ่าเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อไงครับนี่เราคุยเมื่อกี้คุยกับใครครับอ๋อผู้หญิงมาเจอแบงคอกทุ่งมหาเมฆนั่นแหละขอสอบถามอัลฟ่าโรเจอร์ค่ะเดลิทูบางแสนค่ะอันนี้ก็เป็นสมุทรปราการเดี๋ยวเราจะผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่อากาศค่อนข้างจะมีหมอกแดดเยอะหน่อยครับพี่ดีโอเคแต่ก็ยังพอมองเห็นสบายเป็นไงคิวไหมครับคิวไหมโคตรเท่เลยไม่เห็นสุดยอดครูบ้างครับยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ต้องเปิดแพร์เซ็ตไหมครับแปลนเลยดูลองจับดูลองเอียงซ้ายดูซ้ายนะแค่ไปซ้ายเนี่ยโอเวอร์บางปูนะครับ600 feet ไฟนอกสนามภูมิกลับมาตรงผมกำลังขับนะทุกคนตอนนี้นี่ครับเนี่ยบินเองเลยเนี่ยกลัวปล่อยมือกลัวปล่อยมือเนี่ยผมกำลังขับอยู่นะทุกคนกอดอกเลยกูกอดอกครับหมุนได้ไหมครับหมุนได้หมุนเลยเอาไหมใจเย็นนี่พี่กำลังขับอยู่นะเทศน์พี่ขับไอเกมน้ำมันไอเหี้ยพูดเลยไม่รอดไม่ไหวอะไรมากูไม่ไหวแล้วอะไรข้ามไหมเฮ้ย
อันนี้อันนี้จิบไปเนี่ยมันเป็นไข่ท็อปเดียวเฮ้ย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 อ้วกตามนะไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งมาดูด้านหลังด้วยนี่ฮะดูทีแวร์เขาดิเชี่ย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 ไปเร็วเชี่ยเร็วไอ้เหี้ยเอ้ยน้ำมันก็จะหมดกันเร็วพี่ท็อปไปไม่ยังว่าหมดแล้วกูหมดล็อกเฮ้ยป่วยปะเนี่ยเออทีเดียวเลยเอามาดิเฮ้ยมาคนเดียวพอจะจ้างแล้วเดี๋ยวไม่ทันรับปากก่อนได้ตื่นได้ตื่นไม่ไปกับมึงแล้วปากเคลียร์อยู่นี่เอ้าไปด้วยดีขึ้นแล้วต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรไม่ได้อะไรนะถ้าเขาเป็นห่วงแต่ว่าน้ำมันก็จะหมดใช่ไหมเจอกันด้วยเจอกันเลยไปด้วยแม่น้ำบางมะกงอ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าบางแสนเลยถ้าเดียวมันก็ใช้น้ำมันอยู่นะครูใช่อันนี้จะกินประมาณ25ลิตรต่อชั่วโมง5ลิตรเยอะอยู่นะนั่นคือที่ชลบุรีเฮ้ยเราต้องที่เขาติดชลบุรีนะถึงแล้วเร็วมากเลยเท่แต่จริงด้วยใช่เขาทำมุกมาเขาทำมุกเลยเท่เขาทำมุกแล้วนะเร็วมากพี่บี้เป็นไงยังสบายดีไหมครับโอ้สบายดีครับผมสบายดีครับเขาสามมุกนะครับไม่รอดไม่รอด8กิโลแล้วนี่ไงโทร1543คนนะผมมันหมดคนครับลองโทรดูบริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษสวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านกรุณารอสักครู่รอไม่ได้แล้วล่ะรอไม่ได้แล้วพี่โอ้ยสักพักเลยกว่าจะลงทางด่วนเลยมาร์คระหว่างที่กำลังใส่ที่บริการค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยครับถ้าน้ำมันหมดบนทางด่วนนะครับเราต้องแจ้งทางไหนได้บ้างครับแจ้งที่นี่ได้เลยค่ะสายอยู่ที่ไหนคะอ๋อตอนนี้ผมวิ่งมาเส้นบางแสนนะครับแต่ยังไม่หมดแต่มันใกล้จะหมดนะครับแล้วผมเลยอยากโทรสอบถามไว้ก่อนถ้าเป็นบางแสนนะเป็นมอเตอร์เวย์ลูกค้าต้องโทร1586ต้อง1586ว่ะมาโอเคแล้วเดี๋ยวเราถ้ามันหมดเราค่อยโทรเอาค่อยโทรแล้วกันเออพอรู้แล้วโทรเท่ร้านอยู่ตรงนี้เท่ร้านอยู่ตรงนี้ร้านอยู่ริมหาดเลยไปถึงก่อนนะเนี่ยน้องน้องพอทับเศษกิโลฟ้าเดียสวัสดีครับอ้าวทุกคนครับตอนนี้ไม่มีใครคุยกับเราครับอ้าวเขาจะจอดได้ไหมครับน้องพอกิโลอัลฟ้าเดียผมได้ยินเขาตอบครูแล้วนะเหรอไม่ได้ยินนะเดี๋ยวผมกิโลอัลฟาอินเดียน่าจะไม่ได้ยินครับอันนี้จากฟอกอัลฟาครับฟอลโล่กิโลอัลฟาอินเดียครับน่าจะตับไปครับเนี่ยสนามบินที่เราจะลงโอ้ก็เริ่มชาแล้วครับตัวชาครับโอ้ซึ่งฟอลโล่ฟอลโล่อันนี้เรายังไม่ลงเราจะลงปุ๊บเราจะบินช้าโอ้จะลงข้อสมุดเรามาถึงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เชยชัยเนี่ย30 นาทีเองเชยชัยเล่นนิดนึงนะชมวิว30 นาทีแล้วทุกคนโอเคลงมาแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็จะเดี๋ยวครูจะเอาเครื่องบินไปเก็บไว้นิดนึงทุกเห็นมาถึงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเก็บเครื่องบินจะไปลายหนึ่งลายหนึ่งแล้วทางนั้นคือใกล้แล้วล่ะพี่หมด
ฟ้ามันลงมาแล้วไงเพื่อนหมดแล้วเพื่อนไม่คือกูสู้สุดๆแล้วเพื่อนลงสตาร์ทดูดิทำไงต่อต้องเข็นใช่ไหมพอลงทางด่วนแล้วก็ไม่มีโทรแจ้งไม่ได้อีกใช่ไอ้เนี้ยต้องเข็นอย่างเดียวไงอยู่บนทางด่วนดีกว่าเพราะใครจะเป็นคนเข็นนะมาดูครับเก็บเครื่องบินนะทุกคนอ้าวก้อนเดี๋ยวดันปีกมาครับโอเคครับต้องทำไว้ครับพี่มาเผื่อเราบินเดียวไม่เที่ยวกันถ้ามาคนเดียวทำไงครูก็หมุนแค่นี้พอแล้วสี่สำคัญนี่ไงนี่ปีโต้ก็เรียกปีโต้ที่พี่ขวาเนี่ยสปีด20 30นี่แหละเนี่ยโอ้นี่คือความเร็วความเร็วเนาะนี่แหละเพราะหรอเนี่ยนะความเร็วลงเหมือนกันนะฮะเนี่ยอันนี้สตอนเวลามุมปะทะเราเกินครับมันก็จะร้องว่าเฮ้ยหัวคุณสูงขึ้นไปแล้วอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ต้องเอาหัวลงด้วยอ๋อโอ้โหสุดได้จับโอ้ยได้จับแล้วได้ขับแล้วที่เห็นไหมเห็นแล้ว30นาทีเองคือเรามาเร็วมากเอาจริงป่ะผมก็เตรียมให้รถอ่ะวิ่งมารับเราที่สนามบินแต่ตอนเนี้ยแบงค์มันจะมาไม่ถึงแบงค์มันขับไม่เร็วเท่าเครื่องบินแล้วเราจะไปดิประเด็นคือเราจะไปร้านจะไปทันไหมเนี่ยเอ้ามาเร็วนู่นนู่นมาแล้วโอเคบ่ายโมง13นาทีครับตอนนี้รถทั้งคู่ก็มาแล้วครับรถของกรด้วยร้านบ้านเพื่อนนี่เป็นร้านของกรนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปที่นู่นเลยไม่รู้ทันหรือเปล่าเอาจริงๆว่าขับมาแค่30นาทีนะแบงค์แต่มาเสียเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยน่ะโอ้ยมานี่สายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหน้าแต่รถพี่ลี่มาไงผมลืมดูอ่ะเขาส่งมาตอนเที่ยงขับรถอยู่แล้วแกมายังไงเนี่ยแกซื้อเครื่องบินเหรอจริงปะเนี่ยแกนั่งเครื่องว่ะเครื่องบินใครคุณถึงว่าเลี้ยวขวาดอนเมืองไงเออเหี้ยแสดงว่าแกถึงแล้วเหรอเขานั่งอยู่ร้านแล้วแหละหนีกลับดีไหมเนี่ยเฮ้ยเผื่อเผื่อแล้วท่านน่าจะพาเร็วๆๆโอเคครับเรามาลงที่สนามบินหนองคอทุกคนเราต้องกลับไปหาดบางแสนทุกคนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาทีนึงข้อเสียบินมันบินเร็วเว้ยแต่มันต้องมาเสียเวลาตรงเนี้ยไม่ได้จอดตรงนั้นเลยแก๊งนู้นเป็นไงบ้างก็ไม่รู้แก๊งนู้นเลี้ยวไปไหนเลี้ยวผิดทางรีบอยู่มาเลี้ยวผิดอะไรเนี่ยกูทางผิดดอเมื่อกี้แวะปั๊มไงตอนเราจีบีมันหลุดไงเสียตังค์แน่เลยเอ้ยเอาเร็วดิทำเวลาร้านไหนวะอีกร้านอะไรมาชื่ออะไรนะบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนใกล้แล้วเฮียกูเสียวเข้าไปแล้วแบบพี่ว่าพี่พนันเลยพี่บีถึงแล้วแน่นอนมายังมาไม่ถึงแน่เลยวิ่งไงวิ่งไปจอดไหนครับเข้าไปเลยวิ่งเลยนี่ไงหมึกซาซิมิสดๆคาเฟ่จอดเร็วเลยมั้ยแสดงว่ารถเขาเครื่องบินมาจอดนี่เหรอก็อาจจะโดดร่มไม่ใช่รถมาส่งแล้วนะพี่บี้ไอ้ร้อยมาร์คถึงแล้วเหรออย่าบอกว่าถึงก่อนมาแล้วพี่บ้าหรือเปล่ารีบเลยพี่ทุกคนครับและนี่ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับผมไซส์จัมโบ้ขนาดประมาณไหนได้พี่ก็แขนนะคะว่าไงปลาหมึกหรือเปล่างั้นเอาไซส์จัมโบ้1ตัวแล้วครับบ้าหรือเปล่าเขาพูดว่าอะไรเมื่อเช้าอ่ะร้านบ้านเพื่อนบางแสนใครถึงก่อนสั่งเต็มที่เลยได้ไงโอเค4ตัวตัวละพันเท่าไหร่นะ4,000มันน้อยโอ้ยสำหรับปาบี้น้อยไปมีอะไรเป็นเรคคอมเมนด์อีกป่ะครับพี่จะเป็นหอยนางรมมือสายดีไหมจ๊ะตอนนี้เรือยังไม่ได้มาเลยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยเห็นเราแล้วว่าพี่ว้าวเข้าเครื่องบินจะมาแล้วทันไหมต้องทันดิบินไปอ่ะเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวเองช้าเพราะว่ากว่าจะจอดเครื่องบินกว่าจะขึ้นเครื่องบินมันก็มีการเตรียมตัวเว้ยใช่ก็จะชนะพี่แน่แต่ว่าผมว่าน้ำมันหมดตรงก่อนลงทางด่วนก็ลงไปเข็นเข้าปั๊มกันไอ้นี่อ้วกอยู่ตรงข้างทางตรงทางด่วนนั่นก็เสือซ้องเสียอะไรวันนี้ก็ไม่รู้ไอ้ตัวหนักก็บอกขับจ้าไอ้นี่ก็ปวดขี้เหยียบไปเลยกูจะอ้วกผมปวดขี้แต่ละคนอีกวัวใครมาเนี่ยเป็นไงบ้างฟิลลิ่งเป็นไงบ้างพี่นั่งขึ้นอีกจ้ะมันมากเลยสนุกมากแต่ว่าตอนนี้ทั้งนั้นก็พักผ่อนก่อนพี่กินข้าวกินปลาก่อนเข้าไปแม่ผัวพี่อยากกิน
ดีกว่านี้กินหมดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากเรากินจริงเลยพี่เปิดก็ได้ค่ะพี่เปิดให้เปิดให้กินอะไรดีวะปลาหมึกแล้วกันปลาหมึกอุ้ยโว้ยกรอบต้องกรอบแหละครับมันน่าจะเป็นหมื่นอยู่ทำหน้าเซ็งเขาไม่เซ็งหรอกเรือยูเรือยอดผ่านไปสามผ่านไปเนี่ยสามแสนเนี่ยมานั่งหมื่นนึงลงมากระทบหรอกกินไม่ลงเลยกินไม่ลงมือสั่นมือสั่นกินทำไม่ถูกแล้วนั่นมันกินได้กันเขาก็ไม่ได้ให้เรากินฟรีนะพี่ไม่อะไรครับเรามาช้าด้วยกันนะครับเลี้ยงเลยครับจัดเต็มจัดเต็มโอเคครับผมสรุปผมมาเครื่องบินนะครับแพ้คนที่มาทางรถครับโดนลงโทษไปตามระเบียบทุกคนมือนี้ก็เจ็บแสนสาหัสอยู่แต่ก่อนช่วยออกนะสบายเอาจริงเราก็อยากเสียเงินกันนะทำงานแต่ว่าฟรีกินฟรีก็มาก็ขอบคุณนะครับครูเบิ้มนะครับที่สอนผมเมื่อกี้นะครับก็ถ้าใครอยากเรียนก็ติดต่อไปที่เฟรนด์ฟลายอิงขับได้นะครับเปิดสอนให้คนทั่วไปสามารถไปเรียนได้แล้วก็เรียนจบก็มีใบขับขี่เครื่องบินได้ด้วยนะครับผมซึ่งผมตั้งใจแล้วเดี๋ยวผมจะไปเรียนนะครับผมส่วนครั้งหน้าครับผมอยากให้พวกเรานะมาแข่งอะไรกันก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปครับวันนี้ก็ผมแพ้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมยิ้มยิ้มกันด้วยนะครับทุกคนกดซับสไครต์ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับกดกระดาษกิ๊กๆนะบ๊ายบายจุ๊บๆ